วันนี้เราจะไปปลูกเห็ดกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะไปปลูกเห็ดกันค่ะพอดีว่าสั่งเชื้อเห็ดออนไลน์มาค่ะก็เลยว่าจะลองไปปลูกเองดูโดยสั่งมาน้ำเชื้อ2แบบนะคะก็จะมีเชื้อเห็ดโคนปลวกนะคะแล้วก็เชื้อเห็ดตับเต่าเราเอามาลองอย่างละขวดก่อนนะคะอันนี้จะไปใส่โคนต้นลำไยโอเคค่ะและในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยพ่อลองน้ำฝนอยู่อันเนี้ยเราจะลองเอาน้ำฝนจากที่บ้านไปเดี๋ยวเราก็ไปตักน้ำกันก่อนเนาะโอเคเราก็มาถึงที่สวนที่เราจะปลูกเห็ดกันแล้วนะคะทุกคนโดยที่สวนเนี่ยจะมีลำไยอยู่2ต้นต้นนี้กับต้นนั้นก็เลยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองปลูกเห็ดตับเต่าอยู่ที่ต้นนี้นะคะเพราะว่าต้นนี้เหมือนต้องพรวนดินอะขุดเขาเรียกอะไรเซาะดินเราจะลองกับต้นนี้ส่วนอีกต้นนี้เราจะลองโรยน้ำเห็ดปลวกดูคือเขาบอกว่าทำตรงไหนก็ได้แหละที่มันมีใบไม้สร้างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใบไม้ทับถมอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเราลองดูเกิดไม่เกิดยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเกิดไม่เกิดยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่นะ
คะอันดับแรกเราลองทำเห็ดตับเต่าก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารอดูตอนเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องรดน้ำไปอีก 3-5 วันเราต้องมารดน้ำทุกวันนะคะแล้วเราก็จะมาคอยดูไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะเสร็จจากนี่เดี๋ยวจะล้างฝักบัวแล้วก็จะไปรดต้นสะเดาที่เราเพิ่งปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไว้สายยางมันเล็กไปอ่ะมันต้องเอาไฟแช็กมาแบบเผาให้มันยืดเนาะตอนนี้ไม่ได้มีไฟแช็กก็เลยว่าจะเอาฝักบัวรดต้นไม้ทีนี้ระหว่างที่รอเดี๋ยวเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเลยจะพาไปดูต้นที่แบบต้นสะเดาที่ปลูกไว้เนาะก็จะเริ่มมียอดแล้วเนาะเต็มแล้วเดี๋ยวจะยกไม่ไหวถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันหนักเกินไปโอเคนี่ค่ะอันนี้ลดไปแล้วเนาะก็นิดนึงเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแรก
ที่ปลูกเลยอันนี้คือต้นแรกที่เราปลูกค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามเนาะนี่ค่ะอันนี้ต้นสะเดาทวายอันนี้เราก็สั่งออนไลน์มาปลูกเหมือนกันก็จะต้นประมาณนี้ตอนมาเนี่ยก็คือเขาจะตัดแบบเตี้ยนหมดเลยพอเรามาปลูกเราก็แล้วมันก็2วันมั้งแล้วฝนก็ตกพอตกมามันก็เกิดยอดกันแบบนี้เลยค่ะนี่สวยงามเรียบร้อยแล้วโอ้ยุงกัดจะกลับบ้านแล้วยุงกัดเยอะมากเลยสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะคะปลูกเห็ดแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลการปลูกเห็ดของเราให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปวิดีโอต่อๆ okay. ไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคอล็อกค่ะไขออกไม่ได้เงี้ยงๆจะกลับบ้านไม่ได้เนี่ยมันพังแล้วมันเผลอไปล็อกแล้วมันไขไม่ได้แล้วอ่ะตัวไขตรงนี้มันพังแล้วอ่ะเศร้าใจจะกลับบ้านยังไงเนี่ยโอ้ยปั่นจักรยานกลับนะคะทุกคน